Good evening or good night everybody วันนี้เราจะ IG story เหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะไปกินร้านหมูเด็ดๆซึ่งมันจะมีหมูเด็ดๆมากมายไม่ว่าจะเป็นหมูทอดหมูย่างหมูปลาหมูปิ้งนะคะที่แบบได้รับการโหวตมาจากโมและทางทีมงานทุกคนแล้วจริงๆว่าอันนี้เด็ดจริงขวัญใจเด็กมอกรุงเทพกับร้านหมูติดฟันหมู3ชั้นทอดกรอบที่เด็ดจริงถึงขนาดต้องขับรถมากินไกลๆกันเลยตอนนี้โมกำลังถ่ายคลิปอยู่จะให้โมถ่ายคลิปต่อหรือว่าจบคลิปแค่นี้ดีคะ1 2 3คนยังให้ถ่ายต่ออยู่แปลว่าเรายังถ่ายต่อได้นึกว่าจะต้องจบคลิปซะแล้วอาหารแล้วล่ะค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านะคะว่ารสชาติจะดีขนาดไหนใครได้กินจะให้พี่ตัดต่อรีวิวหมูทอดหรือรีวิวข้าวเหนียวเปล่าๆดีคะทุกคน ยังรอโหวตก่อนเลยโหคําตอบช่างงดงามเหลือเกินนะคะ ให้พี่ตัดต่อรีวิวข้าวเหนียวล้วนเฮ้ยข้าวเหนียวอร่อยนะมาดูความงามของมันทุกคนดูเห็นดูเห็นความงามของมันไหมแล้วก็จะจิ้มน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มสุดเด็ดของเขาทางร้านนะคะสำหรับคนชอบกระเทียมนะคะกระเทียมล้วนเป็นไรพี่กินข้าวเหนียวพี่กรอบหอมกระเทียมเจียวไม่มันจนเกินไปข้าวเหนียวดีใช่ไหมข้าวเหนียวเขานึ่งในอุณหภูมิแบบ 85.2 องศากำลังดีไปร้านต่อไปกันค่ะมาที่ร้านหมีเฟมิลี่ร้านสุกี้ฮ่องกงที่วันนี้มากินหมูกรอบในตำนานที่นึกว่าจะกลายเป็นตำนานไปแล้วซะอีกร้านเนี่ยหมูกรอบมันมีประวัติประวัติคือที่ร้านเพยาเนี่ยมันจะมีเมนูนึงดังมากคือกรอบเพยาดังมากแล้วที่เนี่ยร้านเพยามันปิดไปโอ๊ยปิดแล้วคนมันก็ยังอยากกินอยู่แล้วคนอยากกินแล้วเขาเลยทำยังไงที่ร้านนี้มีเป็นสาขาก็คือว่าเขาหมูกรอบเพยาไว้ที่นี่สุดยอดไปเลยทุกคนเข้าสู่ร้านที่สองนะคะจะให้โมนั่งดูไม่ใช่ครับจะให้โมนะครับผมกินเครื่องเคียงหรือจะให้โมเนี่ยนะครับกินหมูกรอบครับผมกดเข้ามานะครับนี่แหละคือหมูกรอบเพยาจุดเด่นของหมูกรอบเพยาเลยคือหนังฟูเนื้อหดเนื้อมันจะหดกว่าหนังมันจะฟูๆแล้วก็จะต้องมีมากับผักกาดดองเฮ้ยร้านที่สิบห้าสิบจะให้หมูหมูกรอบหมูกรอบพอเช็คบิลมันเขียนเลยค่ะว่าหมูกรอบเพยาสนะคะจานละ125บาทใครจ่ายครับรอบนี้เดี๋ยวไปเบิกบริษัทเอาครับทดสอบใจแฟนคลับหน่อยค่ะร้านนี้จะให้หมูกินหรือว่าจะให้ทีมยางกินร้านพลอยนารีร้านพลอยนารีร้านอาหารอีสานที่ตลาดอตก.ทีเด็ดอยู่ที่นี่เลยกับคอหมูทอดจี๊ดจ๊าดคนดูยังจะมีความรักกับเราอยู่หรือเปล่า1 2 3ไม่น่าเชื่อว่าเขาโหวตให้เรากินครั้งที่แล้วเขาโหวตให้ใครกินพี่จะต่อหมูไม่ได้กินเลยถ้างั้นจานเนี่ยและข้าวเหนียวหนึ่งห่อหมดเนี่ยเบบี้มูจิโกะต้องกินคนเดียวให้หมดขอบคุณคนดูทุกคนนะคะที่ให้โมกินคนเดียวข้าวเหนียวเยอะมากคือมีความหอมมะนาวมากๆเลยอ่ะข้าวคลุกข้าวคั่วได้แบบได้ทั่วมากอ่ะมันเริ่มจากรสชาติเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานนิดๆหอมข้าวคั่วอร่อยมากเราไปร้านต่อไปกันค่ะหมูสเต๊ะซอยสว่างร้านเก่าแก่กว่า50ปีขายมานานขนาดนี้ไม่อร่อยก็ไม่รู้จะว่ายังไงกันแล้วตอนนี้อยู่ร้านหมูสเต๊ะนะคะจะให้โมกิน1ไม้หรือ10ไม้ดีคะ
ครื่องเคียงเนี่ยมาพร้อมแล้วซึ่งโมจะกินแค่นี้วันนี้ไม่ใช่เราต้องรอดูโหวตก่อนโหวตนะคะ1 2 3เขาให้สั่ง10ไม้แต่ว่าโมต้องกินจริงหมด10ไม้นะสบายเพราะว่าร้านนี้อร่อยเป็นร้านเจ้าเก่า50ปีที่โมสั่งมาทั้งหมด15ไม้เป็นเซตขั้นต่ำเครือหมูสเต๊กของเราแบบนี้นุ่มน้ำจิ้มหวานตัดกับอาจัดเปรี้ยวๆแล้วกินควบคู่กับขนมปังหอมอร่อยมากพี่กินได้เหรอกินได้วันนี้ไม่มีกติกาอะไรเกี่ยวกับพี่ร้านเนี้ยคำเดียวคืออาจัดน้ำจิ้มแล้วหมูเนี่ยมันแมวรวมกันเห็นไหมว่าคือน้ำจิ้มเขาเข้มข้นมากอ่ะเป็นเราไปร้านต่อไปกันเลยค่ะโอ้ยสิบไม้ดูดิยังไม่ไปเออนี่เพิ่งผ่านไปสองไม้เองเราปิดคลิปแค่นี้ไหมเราบอกทุกคนว่าแบบเราไม่ไหวแล้วไปถึงเที่ยงคืนโอ้ยตายแล้วเพิ่งยังไม่สี่โมงเลยปิดโครงปิดคลิปทำไมเป็นคนยังได้เพื่อสปิริตก่อนที่จะไปถึงร้านต่อไปขอบอกความในใจกับทุกคนตอนนี้หน่อยนะครับทุกคนอิ่มมากเลยครับโอ้โหอะไรวะอิ่มมากจริงๆแฮชแท็กโมกาดนะฮะทวีตจนกว่าจะติดเทรนดิ้งฮะครั้งนี้ทุกคนโหวตให้โมกินอย่างเดียวเลย4ล้านติดแล้วอ่ะใช่ป่ะใช่นี่ร้านที่5แล้วเนี่ยไม่ผ่านไม่ไหวแล้วนะร้านนี้ขอนี่เหรอครับแอนข้อหมูย่างร้านสุดแซ่บใน3ย่านที่รับประกันความนุ่มละมุนของข้อหมูย่างที่นี่ได้เลยไม่ดูนี่แค่จิ้มเข้ามายังนิ่มเลยอ่ะนิ่มๆนี่เดี๋ยวชิ้นใหญ่ๆพี่เก็บไว้ให้โมกินนี่เป็นไรโอ้ยหวานนุ่มหอมมาลายน้ำจิ้มเด็ดไม่กินไม่ได้ร้านนี้ถือว่าพลาดจริงข้อหมูย่างนะคะเริ่มอิ่มแล้วนะคะร้านนี้จะให้โมกินหรือให้ทีมงานกินดีคะเริ่มอิ่มแล้วค่ะอยากให้โมกินหน่อยอยากให้น้องกินมันอร่อย วันเนี้ยคนดูเขาใจดีแค่บอกว่าอิ่มแล้ว อิ่มแล้วเนาะโอ้น่ากินมากเลย ทำไมหน้าดูไม่ค่อยเอ็นจอยตาวาวฮะตาวาวลุ้นสุดๆได้ไหมสวัสดีค่ะเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวแต่น้ำจิ้มเขาอร่อยจริงนะหืมอร่อยเด้งอะไรนะมึงลืมกดอัดต้องใหม่ดีใช่ป่ะใหม่ใหม่ทายใหม่ท่านเพื่อนวันนี้ไม่ไหวจริงๆค่ะเราอาจจะต้องหยุดการตะลุยกินวันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมากินใหม่นะคะร้านในตำนานขวัญใจนักท่องราตรีกับร้านหมูต่ำหมูปลาร้าราชดำเนินใครเคยมาเที่ยวข้าวสารเนี่ยไม่รู้จักถือว่าผิดนี่หูดูน่ากินมากมาได้15บาทเติมผักเติมน้ำพริกไม่อั้นเลยดังกว่าบึกมากวันนี้เรามากินหมูปลาร้าราชดำเนินค่ะจะให้เรารีวิวแตงกวาเฉยๆหรือว่ากินหมูด้วยดีคะมันเป็นการกินแบบชิลมากเลยคือนั่งเสือหรือว่าถ้าคนที่ไม่หันนั่งเสือก็มีโต๊ะให้นั่งเมื่อวานคืออิ่มมากวันนี้อยากกินหมูแล้วคือรู้สึกเริ่มหิวแล้วอยากกินหมูแล้วดูโหวตกันนะคะให้กินหมูด้วยมางั้นเราทุกคนมาชนหมูกันดีกว่าจำไว้นะครับทุกคนหมูปลาร้าที่ดีต้องมีมันติดครับจิ้มชนอันเด้น้ำจิ้มปลาร้าเด็ดมากปลาต้องขออันนี้เลยครับเมื่อกี้ต่อแถวนานเหมือนกันนะก่อนจะได้ซื้อประมาณ10นาทีเดี๋ยวร้านสุดท้ายอ่ะต่อแถวนั่งกว่านี้อีกจริงเหรอร้านต่อไปเป็นแค่ชั่วโมงชั่วโมงนะงั้นไปร้านต่อไปกันค่ะนี่คือร้านสุดท้ายที่เราจะมากินค่ะแดดยังไม่มายืนรอมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะฉันมาก่อนฉันรอมาประมาณชั่วโมงกว่าคือร้านนี้เด็ดมากๆเป็นหมูปิ้งใช่ปะที่เขาบอกว่าขายแค่ 2,000 ไม้หมดแล้วคือหมดเลยรอค่ะรอมาแล้วนี่เหรอการ
รอคอยร้านหมูปิ้งเฮียอ้วนร้านดังย่านสีลมใครที่ได้กินเป็นต้องติดใจถึงจะต่อคิวนานแต่ก็ต้องกลับมากินอย่างแน่นอนจะบอกว่าร้านเพิ่งเปิดไม่ถึง5นาทีอ่ะมีคนมาต่อแถวแล้วอ่ะคนแรกเขามารอเป็นชั่วโมงอ่ะดูดิ5ทุ่มพอดีหมู10ข้าวเหนียว1ครับให้จ่ายอ่ะไปชุบก็ละให้จ่ายไปชุบจ่ายใช่มั้ยได้ย่างยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบยิงชุบยิงชุบหมูปิ้งปกติหมูปิ้ง10บาทมันจะแบนๆยาวๆขอจบเวลานี้นะคะหมูปิ้งเฮียอ้วนนะคะหน้าซอยคอนแวนสีลมนะคะใกล้ๆกับโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนนะคะโรงเรียนเก่าของโมเองนะคะช้อนค่ะช้าอร่อยมากนุ่มไม่เหมือนหมูปิ้งที่กินปกติใช่จะหวานกว่าหมูปิ้งที่กินปกติหอมกระเทียมไม่หวานเลยเขาย่างไฟแรงแต่ว่าพริกเร็วเพื่อให้เหมือนแบบน้ำหมูข้างในมันยังอยู่อะแบบหมูข้างในมันฉ่ำอะจิ้มนะคะชุบๆหูดูดิหืมเราจะจิ้มแจ่วนะฮะแบบที่ทำให้เพื่อนเกลียดนะครับหมูมีกระเทียมด้วยอะคุณค่ะถ้าคุณจะมารอเป็นชั่วโมงเนี่ยคุณรอไปเลยค่ะคุ้มค่ะอร่อยจริงเว้ยอยากให้ตะลุยกินอะไรอีกนะคะคอมเมนต์เป็นชื่อเมนูนะคะแล้วก็แนะนำร้านเด็ดๆมาให้เรานะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนกับหมูปิ้งเฮียอ้วนนะคะขอบอกเลยว่าร้านที่เราไปมาวันนี้กับเมื่อวานอ่ะคือเด็ดทุกร้านเลยเว้ยเด็ดจนแบบเด็ดจนโคตรเด็ดอ่ะทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe กดแชร์นะคะแล้วก็เข้าสู่2ล้าน